เยอะเลยปลาเลยนะคะกะมังครับกะปลามังครับปลากะมังกับปลาสร้อยอย่างนี้วันนึงได้ประมาณกี่โลเด้งเด้งแล้วแต่ครับบางวันก็ไม่เคยเด้งโอ้โหตอนนี้เราอยู่ไหนที่ไหนกันเด้งด้วยนี่ดูเขื่อนปลาสักชลศรีดูตรงนี้ลอยสะพานลอยสะพานลอยน้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โอ้ยอันนี้เป็นปลาน้ำจืดที่เขื่อนค่ะอันนี้ตกทุกวันเลยป่ะคะไม่ทุกวันครับวันไหนอันนี้แบบตกเราตกเอาไปทานหรือว่าเอาไปขายคะน้องเอาไปทานเองครับผมไม่ขายเด็ดเยอะมากเลยนี่คือของเราหมดเลยเหรอใช่ครับมีแค่4ครั้งครับ4ครั้งโอ้ยจะตกกันเยอะขนาดนี้ถือว่าเยอะเลยนะคะครับตกแบบบรรยากาศชิลมากอาหารนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คืออ่างเก็บน้ำใช่ไหมคะก็เขื่อนป่าสักนะครับอ๋อเป็นเขื่อนเดียวกันใช่ครับอุ้ยไม่ลงจากพื้นแล้วก็มีน้ำใส่จะค่อยลูกเขาจะเอาไม้ปีกใช่เขาอันนี้จะเป็นทางรถไฟลอยน้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แต่ว่าวันนี้ไม่มีรถไฟเพราะว่าเขาหยุดเนื่องจากโควิดมาสี่โมงอ๋อมาสี่โมงเหรอใช่มีรถไฟมาใช่ไหมคะมีครับขอบคุณยาปลาตะกุ้งไหมอุ้ยโอ้ยปลากุ้งปลาไหลเอาไม้ลงที่หัวจันทร์ปลาตายขอบคุณเขาเดินย่องกลับไปที่รถเลยครับสวยงามมากนั่งตรงนี้ดิอ่ะแป๊บนึงนั่งพักก่อนเดี๋ยวไปน้ำแตงโมก่อนจะไปน้ำแตงโมให้เราแป๊บนึง